s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน่นสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัฒน์อิพุดมนี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case เอพิโซดที่152สครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เรามันอยู่กันในทีมผมเริ่มเบื่อคําพูดนี้แล้วว่ะถ้า,าสมมติว่าผมจะแนะน team ําทีมเลยที่ผมไม่พูดคาว่าวันนี้เรามาอยู่กันในทีมเอ,อ่อทูเดย์ทูเดย์ทูเดย์เขินว่ะช่มาเหนือกันภาษาอิตาลีไหมเดี๋ยวผมค่อยคิดกลับมาภาษาสเปนอะไรพูดไม่พูดไม่เป็นอ่ะนีอ่าครับครับก็เดี๋ยวรออีพีหน้าว่าผมจะมีท่าใหม่หรือเปล่าเปลี่ยนไาให้เราพูดแทนไหม เบื่อแล้วเคยเล่นไปแล้วเคยเล่นไปแล้วเรารอห้าสิบกาตอนแล้วมันก็ซ้ำๆบ้างแล้วล่ะครับแล้วมันอยู่กันในทีมใต้ดินห้องใต้ดินห้องใต้ดินเบสเมนต์เบสเมนต์เออคือจริงๆแล้วเนี่ยแค่พูดชื่อมาเนี่ยมันก็จะมีวิชวลตามมาเนาะเออซึ่งวิชวลที่ตามมาเนี่ยไม่รู้พี่ทันเป็นเปล่าแต่ของผมมันคือหนังผีอะ คอนเจอริงคอนเจอริงที่แบบว่าต้องไปปราบผีปราบวิญญาณในห้องใต้ดินที่มันมืดๆแล้วทุกครั้งที่ลงไปเนี่ยก็คือจะเป็นทีมครึ่งจอตลอดแบบปดตาอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าดูเลยเพราะว่าห้องใต้ดินมันค่อนข้างเป็นห้องที่มันมืดเนะมันไม่ได้มีแหล่งกำเนิดแสง่ะนอกจากหลอดไฟด้วยความที่ห้องใต้ดินมันดูมีความเป็นเก็บความลับอะไรบางอย่างเอาไว้อือไม่ก็เก็บของสิ่งที่เราไม่ต้องการเอาไว้อ่ะ เออความทิ้งร้างบางอย่างแล้วคนไม่ค่อยอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะตามมาด้วยอะไรแปลกๆหรือเปล่าหรืออย่างแบบแอนนาเบลตุกตาผีหรือว่าแบบพวกของที่เราไม่อยากเจอมันอ่ะเราก็จะไปเก็บเอาข้างล่างซึ่งบางทีของเหล่านั้นก็นำมาซึ่งเรื่องราวอะไรพูดแบบนี้ก็ได้ว่าเรามักจะเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นอ่าไปเก็บไว้ในนั้นเออเออเออคอนเซปต์นี้ก็น่าสนใจครับวันนี้พี่ทําเป็นคนเล่าก่อนครับครับคือเรื่องของเราในวันนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆแล้วก็ มีการคุกคามทางเพศและล่วงละเมิดทางเพศอย่างรุนแรงซึ่งก็น่าจะส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้ฟังทุกคนได้นะครับ,รบสำหรับเราแล้วนี่คือหนึ่งในเรื่องที่เราเล่ามาเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็สะพริงกลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่เคยหาข้อมูลมานะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในปีหนึ่งเก้าแปดสี่ในเมืองชื่อว่าอัมสเตนในออสเตรียครับโยนค,คือในเมืองอัมสเตนเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะ เงียบสงบเยียบมากดูเรียบร้อยดูสะอาดสะอ้านไม่ค่อยมีอะไรอัตราการเกิดเหตุอาชญาการรมค่อนข้างต่ำเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปีหนึ่งนเก้ารแอสี่น้ตแลวก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวตระกูลฟริสครอบครัวเนี่ยมีพ่อชื่อโจเซฟฟริสแล้วก็แม่ชื่อโรสแมรี่ทั้งสองคนเนี่ยมีลูกด้วยกันทั้งหมดเจ็ดคนอย่างนั้นก็ดีครับบรรยากาศภายในบ้านของครอบครัวเนี่ยค่อนข้างตึงเครียดวายลดเพราะว่า จเซฟเนี่ยเป็นพ่อที่ค่อนข้างเข้มงวดกับลูกมากๆคเผด็จการน่ะคือว่าทุกอย่างในบ้านน่ะมันต้องเป็นไปตามความต้องการของเขาอ่ะอคือมีอํานาจมากชอบบ่นชอบด่าชอบทําร้ายร่างกายลูกตบตีอะไรเงี้ยลูกก็มีอะไรครับรวมถึงแม่เองก็ตามแม่เองก็เจอเนาะตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงบรรยากาศในบ้านได้ค่อนข้างดีก็คือว่าทุกๆครั้งที่โจเซฟไม่อยู่บ้านอ่ะ ลูกๆก็จะเล่นกันแบบสนุกสนานเน่ะตามภาษาเด็กที่วัยกำลังสนนะครับ,รบแต่พอวันไหนหรือว่าเวลาไหนที่เด็กๆได้ยินเสียงว่าพ่อกาลังเปิดตู้ข้ามาในบ้านเนี่ยทุกคนจะเงียบหมดเลยเว้ยเหมือนปิดสวิชใช่เงียบแล้วก็หยุดทําทุกอย่างนั่งนิ่งๆ่เพราะกลัวว่าพ่อจะมาบนม่นมาหน่าว่ากําลังซนอยู่อ,ะอ่ะคือมันมีบรรยากาศของความกลัวเกิดขึ้นในบ้านตลอดเวลาครับ พฤติกรรมการที่เป็นผด็จกรรมโจเซยประโยชน์ไม่ได้มีเพียงแค่แบบนี้อะยังมีการเข้าไปยุ่งวุ่นวายในเรื่องราวส่วนตัวของลูกๆด้วยเหมือนกันอืเช่นการแอบไปอ่านไดอารี่ลูกอ่ะซึ่งอันนี้คือแย่มากเนาะเออมันคือของส่วนตัวจริงๆนะเออคือต้องการอยากรู้ว่าลูกๆคิดอะไรกับครอบครัวนี้หรือว่าคิดอะไรกับเขาอยู่อ่ะครับเพื่อที่จะได้ควบคุมวงการให้เต็มที่อ่ะครับหรือว่าการห้ามไม่ให้ลูกๆออกไปเที่ยวไหนเองเ้ย ขณะเดียวกันก็ไม่ให้เพื่อนๆของลูกมาหาที่บ้านด้วยอืมเคยมีแบบเพื่อนๆของลูกๆตัวเซบางคนมาเล่าว่าเนี่ยแค่ไปถึงหน้าบ้านน่ะก็ไม่ได้แล้วนะอืมคือพอกรดเกิ่งปุ๊บพ่อมาเปิดประตูแล้วแบบห้ามเลยก็คือห,ห,ห้ามเข้าห้ามเข้าห้ามยุ่งกับบ้านหลังนี้แบบไล่กลับบ้านาอะไนเงี้ยใช่โอโ้โหใช่ถึงอย่างนั้นนะครับก็มีลูกบางคนที่รู้สึกไม่ไหวกับความเผด็จการของพ่อแล้วก็อยากจะหนีจากครอบครัวนี้ไปให้ได้ครับ,รบหนึ่งในนั้นคืออลิซาเบธครับอืม อเลิซาเบตเนี่ยเป็นลูกสาวแล้วก็เป็นลูกลำดับที่สี่จากเจ็ดคนคือตรงกลางเนาะสี่จากเจ็ดครับที่ผ่านมาในยศอลิซาเบตเคยพยายามหนีออกจากบ้านแล้วสองครั้งแต่ทุกครั้งเนี่ยพ่อแม่ก็จะไปแจ้งตำรวจและตำรวจก็จะพาลูกกลับมาได้สำเร็จทุกครั้งนั่งสองครั้งครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปจนถึงปีหนึ่งเก้าแปดสี่เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ อลิซาเบตอายุครบ18ปีพอดีคือบรรลุนิติภาวะแล้วเนาะสามารถทําอะไรต่างๆตามกฎหมายที่มีได้องี้ยตัวของอลิซาเบตเองเนี่ยครับเธอก็เคยคุยเก็บพี่ๆน้องๆในบ้านว่าเฮ้ยถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมอะไรเนี่ยฉันไปนะฉันไม่อยู่นะอ,อแล้วก็คิดวางแผนไปแล้วว่าอยากจะออกไปทํางานที่เมืองอื่นเพื่อที่จะหนีครอบครัวนี้อ้างว่าไปทางานจะได้แบบไม่ต้องอยู่กับพ่อแม่อะไรแล้ว พอมาถึงวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมปีหนึ่งเก้าแปดสี่ครับยศอลิซาเบตก็หายตัวไปจริงๆอือ uh huh. ในวันนั้นเนี่ยคนในครอบครัวก็ออกตามหาเธอทั่วเมืองเลยออื uh huh. คือจาญาติก็ขับรถออกไปตามสถานรถไฟตามบ้านที่คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของเธอแต่ก็ไม่มีใครเห็นอลิซาเบตเลยว่า uh huh. ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปที่ไหนหาตัวไม่เจอ ในเวลาต่อมาครับโรสแมรี่ที่เป็นแม่เนี่ยก็ออกไปแจ้งความกับตำรวจอีกครั้งหนึ่งคือเธอทำสองครั้งแล้วเนาะแจ้งความตำรวจว่าลูกสาวหายตัวไปขอให้ตำรวจช่วยไปตามหาลูกกลับมาให้หน่อยเข้าใจว่าเคยหนีออกจากบ้านไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้แหละอือะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้โยตํตำรวจไม่สามารถตามหาตัวอลิซาเบตเจอไว้คือไม่มีเบาะแส ตามไปหาบ้านเพื่อนที่เธอเคยไปอยู่หรือที่ที่เธอน่าจะไปอยู่ไม่มีใครเห็นเธอเลยลเว้ยหายไปแบบไร,ร้ร่องรอยหายไปแบบไร,ร้ร่องรอยไม่เจอข้อมูลหรือพยานที่สําคัญเลยครับพอเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนก็ก,กลายเป็นหนึ่งเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยพอเวลาผ่านได้ประมาณสักหนึ่งเดือนหน่ยศมันก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นแล้ว <ừ. S 2> คือในระหว่างที่เธอไม่กลับมาบ้านหนึ่งเดือนแล้วนะคืออยู่ดีๆอะในช่วงที่ทุกคนเริ่มยอมแพ้ ในการตามหาตัวอลิซาเบตแล้วครับมันก็มีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาที่บ้านนี้ของครอบครัวฟิสในจดหมายครับมันเขียนด้วยลายมือของอลิซาเบตนะแล้วก็มีตาประทับว่ามาจากเมืองชื่อว่า,รา,วเ,าเราเนวเราเนวเนี่ยอยู่ข้างๆเมืองน,นี้ห่างไปสักประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรมจดหมายฉบับเนี้เป็นลายมือของอลิซาเบตที่พ่อแม่มั่นใจว่าคือลายมือของเธอเขียนไว้ว่าตัวเธอเองคืออลิซาเบตเนี่ย ได้ตัดสินใจออกจากบ้านนี้ไปแล้วนะอ่าตอนนี้เธอสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงเธอกําลังอยู่กับลทัทธิลัทธิหนึ่งซึ่งมาเป็นเหมือนกับครอบครัวใหม่ของเธอเป็นบ้านใหม่ของเธอในลัทธินี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องออกตามหาสบายใจได้แค่นั้นด้วยอารมณ์แบบว่าอยากเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันก็ได้เป็นห่วงนะบิ๊กเธอจะบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงอะแต่ว่าไอ้ที่พิธันบอกว่าเธออยู่กับลัทธิลัทธิหนึ่งอะมันก็ ชวนคิดเหมือนกันนะใช่คาว่าลัทธิมันดูแบบน่ากังวลใจเนาะถึงแม้ว่าจะมีการการแปะตอตราประทับว่าส่งมาจากไหนแต่ตำรวจก็ไปค้นหาที่เมืองนั้นเนี่ยก็ไม่เจอลอซาเบธไว้ออออไม่เจอข้อมูลเกี่ยวกับลัทธินี้เลยอ่ะคือมันดูลึกลับมากเกินไปจนแบบจนแปลกว่าเอ,อ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแน่กับไอซาเบตหายไปไหนออถูกใครพาไปหรือเปล่าถูกบังคับให้เขียนจดหมายหรือเปล่าออไม่มีใครรู้เลยครับ เชื่อไหมว่าเวลาในการค้นหาคดีนี้มันผ่านไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปประมาณเก้าปีโอ้โหเก้าปีคือไม่มีใครรู้เลยว่าเกือบหนึ่งทศวรรษลิสเปยหายไปไหนนะครับตำรวจก็แปะป้ายคดีนี้ว่าเป็นโคเคสไปแล้วครับคือแล้วก็แปะป้ายไว้้วยว่ามันคือน่าจะเป็นการหนีจากบ้านของวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะแล้วก็จบไปแค่นั้นครับเวลาผ่านไปเก้าปีคือจากปีหนึ่งเก้าแปดสี่ไปถึงปีหนึ่งเก้าเก้าสาม ก็มีการติดต่อมาจากอลิซาเบตอีกครั้งหนึง่งเก้าปีผ่านไปกลับมา,าต่อยอีกรอบมันคือเช้าวันที่โรสแมรี่ที่เป็นแม่นะครับเปิดประตูบ้านออกไปแล้วพบกับเด็กทารกคนหนึ่งอ่ะถูกวางทิ้งไว้ตรงหน้าประตูบ้าน<อ>ข้างๆมีจดหมายเขียนว่าไออันนี้จดหมายเขียนมาจากอลิซาเบตนะอตอนนี้เธอมีลูกแล้วลูกคนเนี้ยที่ถูกวางไข่เนี่ยชื่อวาริซาอ,อายุได้เก้าเดือนแล้ว แต่เธออยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ฝากพ่อและแม่ช่วยเลี้ยงดูแทนหน่อยได้ไหมอ่าฮะอันนี้คือเหตุการณ์น,นั้นครับเวลาผ่านไปอีกประมาณปีกว่าๆคือวันที่สิบห้าธันวาคมปีหนึ่งเก้าเก้าสี่ก็มีทารกอีกคนหนึ่งถูกนำมาวางไว้ที่หน้าประตูบ้านเหมือนเดิมจดหมายก็เหมือนเดิมเลยเขียนมาจากอลิซาเบธที่บอกว่านี่ก็ลูกของเธอนะชื่อว่าโมนิก้าฝากพ่อกับแม่เลี้ยงดูให้หน่อย ยังไม่จบแค่นั้นเวลาผ่านไปถึงปี1997ก็มีเด็กคน,คนที่สามคนที่สามแล้วนะถูกวางไว้ที่หน้าประตูบ้านเหมือนเดิมค,คราวนี้เป็นเด็กชื่อว่าอเล็กซานเดอร์อายุได้15เดือนอ่าสรุปว่าในช่วงระหว่างปี1993ถึง1997เนี่ยมีเด็กๆวัยทารกอะ่ะที่น่าจะเป็นลูกๆของอลิซาเบธที่หายตัวไปแล้วเนาะถูกนํามาไว้ที่หน้าบ้านตัวเองหน้าบ้านของพ่อแม่เธอ พรามันคำขอร้องว่าเธอเลี้ยงไม่ไหวฝากพ่อแม่ช่วยเลี้ยงดูหน่อยฝากโจเซฟแล้วก็โรสแมรี่เลี้ยงดูหน่อยสามคนในเวลามานสี่ปีจากนั้นนะครับโจเซฟแล้วก็โรสแมรี่ก็เลี้ยงดูในเด็กทั้งสามคนนั้นต่อไปจนเติบโตมาเป็นเด็กที่แข็งแรงอะไรเงี้ยเนาะจากเก้าเจ็ดมาปีสองพันสามครอบครัวนี้ก็ได้จดหมายจากอัลสเปตคราวนี้ไม่มีลูกแล้วมีแค่จดหมายพอจดหมายคราวนี้เขียนมาแค่ว่า เฮ้ยจริงๆนะเธอมีลูกอคนด้วยนะชื่อว่าเฟลิกซ์เกิดมาปีที่แล้วแต่เหมือนมันแค่อัปเดตชีวิตอะว่าเอ้ยสบายดีมีลูกอีกคนแล้วชื่อเฟลิกซ์อยู่ในสถานะที่อ่ะอาจจะเริ่มเลี้ยงดูได้แล้วใช่ใช่ก็เลยแบบไม่ส่งมาแล้วออคือเรื่องราวมันก็ฟังดูน่าสงสัยเนาะมากๆคือเรื่อยๆเว้ยหลังจากนั้นนะครับทางบ้านก็ไม่ได้รับการติดต่ออะไรมาจากอลิาเบธอีกเลยครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สําคัญขึ้นในปีสองพันแปดคือสองพันแปดคือ ยี่สิสี่ปีหลัง,ลงจากที่สเบิหายตัวไปในวันที่สิบเก้าเมษายนปีสองพันแปดนยศยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองอมสเตอร์นี่แหละครับก็ได้รับการติดต่อมาจากชายคนหนึง่งมาว่าตอนนี้เขาอยู่กับผู้ป่วยหนึ่งคนที่อาการหนักมากต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับพอโรงพยาบาลพารถไปรับแล้วก็กลับมาดูอาการที่ห้องพักที่ห้องผู้ป่วยอะไรเงี้ยเนาะทางแพทย์ก็รู้ว่า ผู้ป่วยคนนี้เป็นเพศหญิงวัยสิบเก้าปีเธออยู่ในสภาวะที่ไม่ได้สติร่างกายตอนนี้โซมมากร่างกายผอมแห้งมากผิวค่อนข้างซีดอะอซีดขาวอะอแบบซีดไม่เหมือนคนยุโรปทั่วไปซีดกว่าปกติครับแพทย์ก็ได้ตรวจสอบอาการของเธอเนาะแล้วก็พบว่าเธอคนนี้มีอายุสิบเก้าปีอาการขั้นโคม่าแล้วคือมีอาการแบบปอดทำงานกำลังล้มเหลวอะ ที่สาคัญคือพอเอาข้อมูลลักษณะต่างๆเช่นลายนิ้วมือเลือดพันธุก,กรรมต่างๆไปตรวจสอบในฐานข้อมูลน่ะก็พบว่าในเมืองนี้ไม่เคยมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้อยู่เลยเว้ยก็คือเป็นไม่มีตัวตนมาก่อนบุคคลลึกลับอยู่ดีๆวัยรุ R ่นเพศหญิงสิบเก้าปีคนนี้ก็ปรากฏตัวมาในโรงพยาบาลตัวที่ไม่มีข้อมูลนี้อยู่เลยอะผู้ดีแบบได้ว่าเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงๆในเชิงกฎหมายอ่ะ เธอเสถานะกลายเป็เพนพลเมืองไงไม่เคยมีใครถูกรับรู้ตัวตนทมํมากอน,นะ,ะของเมืองเมืองนี้ของเมืองเมืองนี้และ,อะของออสเตรียด้วยซ้ำไปแพทย์ก็เลยแบบสงสัยแล้วว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคคือทําไมคนคนนึงถึงไม่มีตัวตนในขนาดน,นี้คือแพทย์จําเป็นต้องรู้ข้อมูลเรื่องประวัติการรักษาแหละเพื่อจะได้รักษาเธอถูกเนาะแพทย์ก็เลยไปถามความเห็นกับผู้ชายที่ติดต่อมาซึ่งน่ารถมาด้วยว่าเฮ้ยเธอเธอแบบผู้บรนี้เป็นยังไงเลยเนี่ย แต่ชายคนนี้ยศก็มีท่าทีที่แปลกๆไว้คือแบบไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ทําท่าแบบเร,รีบร้อนบอกว่าดูลุกลี้ลุกลน่าเงี้ยเหรอใช่ดูแบบลนลานอ่ะแบบช่วยช่วยรักษาเด็กคนนี้ออกไปได้ไหมผมจะได้กลับบ้านที่หนึ่งผมไม่ได้พาเด็กกลับบ้านสุดท้ายแล้วพยาบาลก็เห็นความไม่ชอบมาพากลก็เลยติดต่อให้ตํารวจมาช่วยคุยหน่อยว่ามันเกิดอะไรกันแน่นะพอตํารวจมาถึงสอบถามข้อมูล,ลต่างๆจากชายคนเนี้ ก่อนจะรู้ว่าชายคนนี้คือโจเซฟฟริสะฮะก็คือพ่อของลิซาเบตที่พาเด็กวัยสิบเก้าปีคนหนึ่งมาหา,าที่โรงพยาบาลโจเซฟบอกตำรวจว่าผู้ป่วยคนนี้สิบเก้าปีเนี่ยชื่อว่าเคอร์สตินเคอร์สตินเนี่ยเป็นลูกสาวของลิซาเบตอีกคนหนึ่งแล้วเขาตัวเขาเองอะ่ะเพิ่งเคยเจอเคอร์สตินเมื่อเช้านี้เพราะว่ามีคนพาเคอร์สตินวัยสิบเก้าปีมาวางไว้ที่หน้าประตูบ้าน วางเป็นทาลกเหมือนที่เคยวางแต่ว่าือนนี้เป็นเก้าปีแล้วอ่ะใช่พอมาจดหมายของอลิิาเบตที่บอกว่านี่ลูกเธออีกคนหนึ่งและกาลังป่วยหนักมากรักษาไม่ไหวฝากพ่อแม่พาเธอไปรักษาที่รา m าเหนื่อยได้ไหมเฮียนี่มันเรื่องอะไรวะเนี่ยตัดภาพกลับมาที่ทีมแพทย์นายอตอนนี้แพทย์ก็เริ่มตรวจสอบลึกลงไปอีกว่าอาการของของผู้หญิงเนี่ยคอสตินเนี่ยเป็นยังไงครับแพทย์บอกว่า พวกเขาเจออาการหรือโรคที่ไม่เคยเจอมาก่อนเน่ยคือไม่เคยเจอมาก่อนว่าใครเป็นอะไรอาการแบบนี้ครับและมันน่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการความผิดปกติทางน้าพันธุกรรมอืมอืมซึ่งจําเป็นต้องได้รับข้อมูลประวัติการรักษาต่างๆมาจากคนที่เป็นพ่อแม่นั่นคืออิซาเบตอืมแต่ปัญหาคือตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าอิซาเบตอยู่ที่ไหนอืมคือหายตัวไปแล้วยี่สิบสี่ปีพ่อก็ไม่รู้ว่าใครไม่มีใครรู้ ทางโรงพยาบาลค่อนข้างกังวลใจกับอาการของเคอร์ซินมากๆค่ะค,ค,คืออาโคมาเนาะพวกเขาเลยติดต่อไปยังสถานีโทรทัศน์ท้องถิน่นว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีผู้ป่วยที่ต้องการเจอตัวแม่อยู่นะช่วยประกาศหน่อยได้ไหมทางทีวีก็เลยแบบโอเคมีช่วงหนึ่งของรายการข่าวครับก็แบบให้หมอมาบอกว่าเฮ้ย e ตอนนี้เรามีอาการของผู้หญิงคนนี้นะถ้าใครเป็นพ่อแม่ช่วยติดต่อโรงพยาบาลมาหน่อยยังเธอไม่รอดนะเธอแบบเวลามันจะหมดแล้วอะ่ะ เวลาผ่านไปหลังจากที่หมอพูดเรื่องนี้ผ่านทีวีไป5วันนายศถึงวันที่26เมษายนโจเซฟฟลิสที่เป็นพ่อของอเล็กซเบิก็ทันทางกลับมาที่โรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งคราวนี้เขามาพร้อมกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพื่อมาพบแพทย์ก่อนที่ผู้หญิงจะแนะนําตัวว่าเธอคืออลิซาเบตเว่ยคืออลิซาเบตที่หายตัวไปแล้วยีปีอ่ะเพิ่งกลับมาในวันนี้อะ ในตอนนั้นคือทุกคนช็อกกับการปรากฏตัวของอิสเบีมากเว้ยคืออยู่ดีๆคนที่หายตัวไปยี่สิบกว่าปีจะโผล่มาอย่างนี้หรอแล้วพ่อเป็นคนพามาแล้วพ่อเป็นคนพามาอาคือโจเซฟบอกแค่ว่าเขาเพิ่งไปตามหาเธอเจออืเพื่อรักษาเินเซนให้หายอยู่ๆจะเจอก็เจอเ,จอเจอองี้ยเหรอใช่ความแปลกประหลาดคือว่าในตอนเนี้ยจริงๆก็มันคือเรื่องปกติแหละคืออายุเธอก็เยอะขึ้นแล้วเนาะครับตอนเนี้ยอิสเบี อายุได้ส2ิบสองปีนะยศแต่ครั้งสุดท้ายที่คนเห็นเธอคือสิบีปดปีนึกไว่าคือสภาพร่างกายเปลี่ยนไปเยอะมากๆแล้วครับถึงแม้ว่าเธอจะอายุได้ส2ิบสองปีอ่ะแต่ร่างกายเธอเป็นสภาพร่างกายตอนเนี้ยคือแก่ชรากว่าที่ควรจะเป็นาาคืออายุสี่สิบสองแต่ร่างกายเหมือนอายุห้าสิบสองไปแล้วอ่ะคือแก่กว่าปกติสิบปีอ่ะออที่สำคัญคือมีผิวที่ค่อนข้างซีดมากๆเหมือนกับ เคิร์สตินเออริสเบตได้เข้ามาให้ข้อมูลกับแพทย์ต่างๆนะว่าเป็นยังไงบ้างนะนี้แพทย์ก็คอยดูอาการของลูกสาวก็รู้สึกปลอดภัยประมาณนึงเลยแหละคือมีแม่มาบอกแล้วอะไรเงี้ยแต่ในระหว่างที่อริสเบตกําลังพูดคุยกับลูกครับแพทย์และตำรวจก็ได้สังเกตเห็นความแปลกๆของเธอคือเธอมีท่าทีเหมือนกังวลใจกับอะไรบางอย่างรู hmm. ้สึกไม่คุ้นชินกับ อะไรแถวๆนี้เนี่ยและเหมือนว่าอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่พูดออกไปไม่ได้เว้ยเหมือนอึดอัดเหมือนอึดอัดอะไรบางอย่างแต่พูดออกไปไม่ได้พ่อเห็นแบบนี้ครับตํารวจก็เลยขอตัวอิซาเบธไปสอบสวนต่อแล้วแยกห้องนะ,ะคุยกับอิซาเบธห้องหนึ่งคุยกับโจเซฟอีกห้องหนึ่งคุยพร้อมๆกันเพื่อจับโกหกว่าใครพูดจริงไม่จริงสุดท้ายแล้วครับอิซาเบธก็ได้เปิดเผยความจริงออกมาทุกอย่างและเป็นเรื่องราวตั้งแต่วันแรกที่เธอถายตัวไปเว้ย อลิซเบธเล่าย้อนกลับไปในวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมปีหนึ่งเก้าแปดสี่คือวันที่เธอหายตัวไป,วไปเธอบอกว่าเช้าวันนั้นเนี่ยเธออยู่ที่บ้านอืแล้วพ่อได้เรียกเธอไปช่วยงานที่ห้องใต้ดินหน่อยอืคือเธอรู้อยู่แล้วว่าห้องเนี่ยห้องแห่งเนี้มานั้นถูกสร้างขึ้นมาคือพ่อเนี่ยโจเซมเนี่ยเป็นคนที่หมกมุ่นกับการสร้างห้องนี้และภัยมากๆห้องหลบภยัยอ่ะคือกลัวว่าจะมีสงครามอะไรด้วยน่นนะเ้วรู้ว่ากําลังขยายห้องอยู่เธอก็ไปช่วยพ่อแบบ อุปกรณ์นุ่นนั่นอะไรครับในระหว่างที่กําลังช่วยงานพ่ออยู่ดีๆครับโจเซก็เดินเข้ามาแล้วก็วางยาสลบเธอไว้คือบางยาสลบใส่ผ้าเช็ดหน้าแล้วก็บังปิดให้เธอสลบไปครับเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับก็รู้ว่าตอนนี้ตัวเธอเองเี่ยอยู่ในห้องขังในห้องหลบภัยที่พ่อสร้างขึ้นมาใต้ดินอแล้วมีกรงขังอยู่ในสภาพที่แขนข้างหนึ่งของเธอเนี่ยถูกใส่กุญแจมือล็อกไว้กับเตียงนอนอื เธอก็ตกใจกลัวมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะครับในวันนั้นนะครับพ่อของเธอก็กลับมาหาเธอแล้วพูดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันพาเธอมาเองแล้วก็ข่มขืนเธอ<ะ>เออเจากนั้นนะครับเธอก็ถูกโจเซฟที่เป็นพ่อแท้ๆข่มขืนทุกวันเว้ย<ะ>อัลเบิตบอกในเวลาต่อมาว่าเธอแทบนับครั้งไม่ได้ว่าเธอถูกกระทำแค่ไหนกี่ครั้งแล้ว่ะเป็นพันครั้งด้วยซ้ำไปอะ แล้วก็เขาก็กักขังเธอไว้ในห้องนี้ตลอดนะห้องนี้มันเป็นห้องขังที่เราอเราสภาพห้องก่อนคือว่าเป็นห้องใต้ดินเนาะเข้ากว่าจะเข้าไปได้ยศมันต้องผ่านประตู8ชั้นอ่ะก็คือห้องนี้ละพายเลย8ชั้นเลยนะลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วแต่ละชั้นอ่ะก็จะถูกออกแบบมาให้เก็บเสียงเก็บเก็บเสียงเก็บกลิ่นต่างๆครับไม่แล้วก็ไม่มีหน้าต่างเลยคืออลิซาเบธถูกขังไว้ในห้องนั้นอนะ่ะแบบไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันถูกพ่อข่มขืนใช่ปะ แล้วอลเซเวตเล่าว่าเธอถูกข่มขืนแล้วก็ตั้งท้องในปีหนึ่งเก้าแปดแปดหลังจากนั้นนะครับเธอก็ท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาทั้งหมดเจ็ดคนเจ็ดคนในห้องใต้ดินห้องนั้นความแย่ความน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งคือว่าสิ่งที่โจเซฟทำคือเอานังสือเกี่ยวกับการทำคลอดมาให้อลิซเซเว็ตอ่านแล้วก็อุปกรณ์ซื้อของมาให้เช่นอ่ากันไกตัดลกเด็ก หาอุปกรณ์ต่างๆมาให้เพื่อให้อลิาเบตคลอดเองคนเดียวอะ่ะเพี้ยแล้วทุกครั้งที่คลอดเขาก็จะแบบเก็บของก็ไปทิ้งให้อะไรเงี้ยแลต้องทําแบบนั้นเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่คลอดลูกแฝดออกมาแล้วเด็กคนนึียงเสียชีวิตไป mm hmm. สิ่งที่โจเซฟทําคือเอาศพเด็กอะ่ะ mm hmm. เก็บใส่ถุงแล้วก็ไปเผาทิ้งแบบไม่มีใครเห็นอะไรอย mm ่างเงี้ยครับ mm hmm. มันมันยังมีเรื่องราวที่น่ากลัวอีกเยอะครับคือว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาโจเซฟกแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องราวม,มันอยตลอดอย่เขาขับรถออกไปในในวันแรกๆที่เขาพาตัวเซเมาที่นี่เนาะเขาขับรถออกไปในเมืองอีกเมืองหนึง่งเขียนจดหมายเอาจดหมายที่มาคเ,เบไเเบดเขียนอะ่ะหย่อนไว้แล้วก็ส่งกลับมากแกล้งทําเป็นว่านี่ไงเซเบตบอกว่าเธอหนีไปอยู่ลัทธินะแต่จริงๆ้วคือเธออยู่ใต้ดินใต้เท้าเขาเองอะ่ะชีวิตตลอดยี่สี่ปีที่ผ่านมาครับโยอเซเบดก็ เลี้ยงดูลูกมาตลอดคนเดียวตลอดอทุกทุกครั้งคือว่าโจเซฟจะออกเข้ามาที่ห้องตอนเก้าโมงเช้าตัวที่ไม่มีใครรู้นะคือลูกๆข้างบนก็ไม่รู้เมียก็ไม่ได้รู้เก้าโมงเช้าเพิ่อมาบอกเนี่ยเขามาทํางานในห้องเบรคช็อปตัวเองห้องใต้ดินคือเขาออกกฎเวลาว่าห้ามใครมายุ่งห้องใต้ดินติดขาดห้ามใครเข้าใกล้ห้องนี้เลยนะแล้วเขาก็จะเอาพวกข้าวของของกินของใช้ต่างๆเข้ามาเอามาให้ลิสเบตกับลูกๆข้างล่าง ที่เราเล่าไปว่ามีการพาเด็กขึ้นมาห้าบนสามคนอันนี้ก็มีบางข้อมูลที่บอกว่าสิ่งที่โจเซฟเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาใช้ชีวิตบนคืออะไรรอเป่ะเลือก <c oughs> ว่าเด็กคนไหนส่งเสียงดังเว้ยคือกลัวว่าถ้าคนไหนส่งเสียงดังแล้วคนจะได้ยินอ่ะก็เลยเอาคน,คนที่เสียงดังสามคนอ่ะขึ้นมาให้ข้างบนเลี้ยงอะ uh huh. ส่วนสามคนที่เหลือ <c oughs> ก็ถึงงข้างล่างไปอชีวิตของ อลิซาเบตแล้วก็ลูกๆอีกสี่คนนะครใต้ดินนะครับก็เป็นอย่างนี้มาเกือบยี่สิบปีจนลูกๆก,ก็โตขึ้นโตขึ้นจนเคิร์สตินป่วยขึ้นมาแล้วก็มีการต่อรองแหละว่าเอ้ยขอให้ลูกคนเนี้ยไปหาหมอหน่อยโจเซฟก็ยอมอืมแล้วเขาไปคนพาไปเองอลิซาเบตไม่ถูกพาไปอนะไรเงี้ยสุดท้ายก็เรื่องก็มาแตกมาเป็นอย่างนี้อืไม่มีใครรู้ว่าโจเซฟทําไมเพื่ออะไรอืมมันคือการอินเซสเนาะซึ่งน่าขยะแขยงเป็นการอินเซสแล้วก็ ข่มขืนเน่ะแล้วก็ปล่อยคนเจ็ดชีวิตอ่ะอยู่อยู่ใต้ดินน่ะคือเราว่ามันคือภาพที่น่ากลัวอันหนึ่งคือในชีวิตที่โจเซฟอาศัษษษษษษยโยยดข้างบานงบ้านข้างบนน่ะคือเป็นภาพที่แบบคนภายนอกบอกเอ้ยบ้านปกติดีอ,ะอ่ะแต่ข้างล่างอ่ะคือโลกข้างบนกับโลกใต้ดินเน่ะมันต่างกันมากเลยนะโลกข้างบนคือปกติโลกข้างล่างคือกำลังกักขังคนเอาไว้อยู่ไว้สุดท้ายแล้วโจเซฟก็ถูก ถูกนำนำตัวไปขึ้นศาลถ้าใครเซิร์ชคดีนี้จะเห็นภาพโจเซฟสมมุติถ้าเซิร์ชภาพโจเซฟฟริสอะอช่วงหนึ่งที่เอาขึ้นศาลคือเอาแฟมปิดหน้าตัวเองตลอดเวลาลวเลยเดินเข้ามาเอาแฟมสินเงินปิดหน้าไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยแล้วแบบเย็นชามากนิ่งเฉยมากกับสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็คดีก็ถูกดำเนินคดีต่อไปเรื่อยๆมาสุดท้ายแล้วศาลก็ตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต น่กจาว่าตอนนั้นมันเป็นไม่มีโทษผ่านชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยพูดตลอดชีวิตไปเรื่องก็ประมาณนี้หยดโหดร้ายมากโหดโหดโหดคือมันมันไม่ได้มีเลือดสาดไม่ได้มีใครตายไม่้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทอดบาลคืออัชญากรรมที่โหดร้ายที่สุดที่เราเห็นว่าน่าโขนสุดที่เราเห็นมาแล้วอะแล้วแล้วโรคจากพันธุกรรมมันก็เกิดจากการอินเชสอะไรนะใช่อินเชสไม่กิดพันธุกรรมมันมันส่งอะไรแบบนี้ได้ครับ ในที่มันก็มีคนที่ไปขุดคุยคดีนี้ต่ออีกประมาณหนึ่งอ่ะเช่นมีคนตั้งคำถามว่าโรสแมรี่ที่เป็นแม่อืรูกเห็นด้วยหรือเ,เปล่าอ่ะคือมันเป็นมันจะเป็น,เป,นเป็นไปไม่ได้เลยหรอที่คุณอาศัยอยู่ข้างบนบ้านอ่ะแต่คุณจะไม่ผิดสังเกตว่าผัวตัวเองออกจากบ้านไปทําอะไรไปซื้อของมาทําอะไรหรอเลยหรออะไรเงี้ยส่วนตัวผมมองว่ามองว่าเป็นไปได้ที่เขาจะไม่รู้เพราะว่า บรรยากาศที่พิธานเล่ามาเซตติ้งอ่ะมันคือทุกคนต้องอยู่ใต้อาน,นัตของของตัวเซฟหมดเลยถูกปะใช่เพราะฉะนั้นก็คืออาจจะสงสัยอาจจะมีเครือบแคลงใจบางอย่างแต่ว่าไม่ได้มีสิทธิตั้งคําถามใช่ใช่แล้วว่าก็มีคนพูดถึงสองสามแง่เนาะแง่หนึ่งคือแบบพะยศบอกคือเธออาจจะไม่รู้เลย,เลยก็ได้เพราะเธอถูกทําให้อยู่ในบรรยากาศแห่งความกลัวไปแล้วว่าถ้ตาตังคำถามภาษามีตัวเองอะ่ะกับอีกอย่างหนึ่งคือเธออาจจะรู้บ้างนิดๆแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวอ กลัวความปลอดภัยของนเด็กทางบ้านของตัวเธอเองด้วยอะไรเงี้ยครับพอคดีนี้จบไปครับทั้งโรสแมรี่เองก็ออกไปใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์ใครเลยรวมถึงทางอลิซาเบธด้วยแล้วก็ลูกๆอีกสามคนทั้งหมดก็แบบโลโปรไฟล์ไปเลยอะ่ะคือแบบอย่ามายุ่งอะ่ะก็ยังมีแบบพี่น้องเอลิซาเบธอีกเยอะหกคนใช,<ะ>ใช่ใช่ใช่ก็ทุกคนก็ ไม่เคยให้สัมภาษณ์สื่อเลยซึ่งเราคิดว่าโอเคโอเคแล้วดีแล้วดีแล้วเรียที่แบบคือเขาเจออะไรมาขนาดนี่ยโจริโค้ชสภาพตอว่าคนเราถูกขังในห้องทั t e n นยี่สิบสี่ปีอ่ะไม่เคยเห็นเห็นดวงตะวันอะไรเลยอ่ะเคยมีคนบอกว่าในตอนที่ตำรวจอ่ะกลับไปที่บ้านอ่ะพอรู้ว่ามีการขังช้าวันแล้วไปไปแบบไปปล่อยไปให้อิสระกับคนเหล่านี้ครับเด็กๆที่แบบถูกขังอ่ะตื่นเต้นมากไงนะว่าโลกนอกคืออย่างเงี้ย เขาเคยเห็นโลกความจริงแค่ผ่านทีวีเท่านั้นเองอะแต่แบบพอนั่งนั่งรถมาชมวีวแล้วบอกเฮ้ยตื่นเต้นมากนี่มันมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยคือเด็กคนหนึ่งมาคนเติบโตมาด้วยการได้เจอกับโลกความจริงที่สวยงามอะแต่นี่คืออยู่แต่เดากระแพงทึบๆอืห้องที่แบบอะไรก็รู้เหม็นเน่าอะไรเงี้ยคือผมว่าอีกเรื่องที่น่าเศร้าคือพอเราพูดถึงการมีลูกนะมันไม่ใช่อีเวนที่แบบคลอดแล้วจบอะแต่ว่าคือการการคลอดลูกการมีลูกมันคือเป็นสิ่งสิ่งพิเศษสิ่งหนึ่งครับคือมันมัน มันคือการให้ชีวิตหนึ่งคลอดออกมาเนาะแล้วแบบหลังจากนั้นมันก็จะมีเรื่องที่คุณแม่ต้องเผชิญเรื่องของแบบว่าการดอบของอรอโมนการการเลี้ยงลูกให้เติบโตการความเศร้าซึ่งมันต้องการคนแชร์อืแต่คือมันเธออยู่คนเดียวแล้วคนแล้วคนที่เป็นพ่อคือพ่อของเธอคือแม่งแบบบิดเบี้ยวไปหมดอ่ะแม่นแย่ไปหมดอ่ะเรื่องเนี้ยแม่งแย่ไปหมดเลยแล้วสุดท้ายแล้วส่ว่าคนที่ต้องยกย่องสุดคือดิสเวทไว เธอสุดแข็งแกร่งมากๆนะที่ผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านี้มาได้แล้วก็ไม่แบบท้อใจไม่ท้อใจอ่ะคือสามารถพาตัวเองและลูกๆอยู่รอดมาได้ครับสู้สุดๆอ่ะเก่งชิบหายเก่งมากๆอ่ะแล้วรู้สึกว่าอันนี้ความน่ากลัวของคดีนี้คือนอกจากความบิดเบี้ยวในติตใจของตัวเซฟแล้วนาะคือว่าถ้าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาที่แบบคริสเตนป่วย ก็คงไม่มีใครจะมีใครเห็นไหมนะเราคิดเองแล้วก็ใจหายแล้ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสแหมที่แบบว่าจะไม่มีใครรู้เรื่องราวของครอบครัวนี้เลยออเก็เป็นไปได้แล้วมันก็จะไม่ได้มีจารึกไวในประวัติศาสตร์ได้ซ้ำว่ามันมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายขนาดนี้อยู่อืมอีกอย่างหนึ่งคือต้องคุยต่อคือเพื่อนบ้านอืคือบ้านของที่ครอบครัวฟรีสอยู่ครับแต่ตอนแรกเขาอยู่ครอบครัวเดียวแหละแต่รู้ไหมว่าพอเวลาผ่านไปเขาให้เช่าไว้อฮะคือเป็นบ้านสามชั้นอให้เช่าชั้นสามด้วยอโห แล้วคนที่อยู่ก็แบบว่าเออเคยเห็นสังเกตผิดสังเกตบ้างนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเช่นชอบเห็นตัวเซฟเดินเข้ามาตอนเด็กๆพร้อมกับถุงของเยอะๆอะแต่เขาก็ไม่กล้าถามก็ไม่รู้ว่าอะไรหรือว่าก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนบ้านเห็นว่าเออเนี่ยแบบมีการขุดดินออกจากบ้านเยอะมากเขาคงคิดว่าอาจจะเป็นแค่แบบบังเกอร์หลบภัยปกติหรือเปล่าจริงก็อาจจะเป็นการฝังศพหรือเปล่าหรือว่าฝังหลักฐานบ่าง่าไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยเลยแบบเออบางที แต่ก็โทษเพื่อนบ้านไม่ได้ขนาดนั้นในคดีนี้นะ,ะคืออาจจะตัวเซฟเนียนมากจริงๆอ่ะใช่ใช่คือแบบไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยครับ,รบสุดท้ายแล้วเราคิดว่าปัญหาเรื่องอินเซสก็คือสําหรับเราคือเป็นคดีที่ทั้งน่าขยะดขยงอืแล้วก็น่าน่าสะพรึงกลัวว่าคนเราสามารถทําอะไรกับสิ่งนี้ได้เราว่าหนึ่งอย่างหนึ่งคือว่าพอย้อนกลับไปรู้ประวัติของโจเซฟอะครับก็มีคนมีครอหมอนกันคือเป็นนักจิตวิทยาที่แบบเป็นคนเข้าไปคุยกับโจเซฟหลังจากที่เขาติดคุกไปแล้วอะคือแบบคอยบําบัดอะไรเงี้ย นักจิตวิทยาคนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจิตเ,เป็นนักจิตเป็นนักจิตจิตแพทย์นะคือเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นที่แบบคุยโยเซฟไปกันโยเซฟเล่าว่าที่ผ่านมาครอบครัวก,ก็แย่คือโตมนะาในครอบครัวที่แบบพ่อแม่ไม่รักไม่ได้วความอบอุ่นมันก็มีความเป็นไปได้ว่าคนคนหนึ่งที่เติบโตมาโดยที่ไม่เคยได้รับความรักจากพ่อแม่หรือคนรอบข้างเลยเขาแต่ไม่สามารถเข้าใจคอนเซ็ปต์ของความรักนี้ได้อืมเมื่อเขาโตขึ้นไปเว้ยความรักที่มันควรจะมีตามค่ามาตรฐานโลกครอบครัว ก็ไม่มีอ่ะอแล้วอย่างอน่งจะเป็นไซโคพาสด้วยมั้งนะอะไรเงี้ยรวมถึงความพฤติกรรมที่ต้องการบงการอะไรบางอย่างมีคนวิเคราะห์ว่าสิ่งที่โจเซฟทำกับเอลิาเบธคือการต้องการบงการเพื่อมมนให้ลูกอ่ะออกไปอยู่นอกอาณาเขตเว้ยแต่มันก็แบบซับซ้อนเกินไปอ่ะน่ากลัวเกินไปอะไรครับประมาณนี้ยอบก็ค่อนข้างน่ากลัวเนาะแล้วก็อาจจะต้องอาจจะต้องคอยพูดถึงปัญหาน,นี้กันบ่อยๆอินเซสไม่ใช่เรื่องปกติ การข่มขืนไม่ใช่เรื่องปกติการการรู้เรื่องไม่ทางเพศไม่ควรเป็นเรื่องที่เงียบหายไปสังคมนะต้องคอยพูดกันแล้วก็คอยสร้างความตรหนักรู้กันไปเรื่อยๆนะครับ,รบประมาณนี้ครับของเราครับเดี๋ยวพักฟังโฆษณาสักครูนะครับแล้วกลับมาฟังเรื่องย่อตอนเปเตหน้าครับ โอเคก็กลับมาอยู่ในเรืที่สองของรายการอ่านรัก์นที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองนะครับครับก็จริงๆปกติอ่ะผมจะเตรียมเรื่องมาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศแต่ว่าวันเนี้ยหดหูต่อเนื่องคือก็อาจจะต้องเตือนกันต่ออีกสักรอบหนึ่งว่ามีเฉลยรายการคือมันคือเรื่องของการกักขังลูงเหนียวแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายมีการทรมานจิตใจกันนะครับก็อาจะต้อง disclaimer ไว้ก่อนครับคือคือเรื่องที่พี่ทันพูดเล่ามากับเรื่องของผมมีความคล้ายคลึงกันมันคือเรื่องของการที่ ขังคนไว้ข้างล่างในห้องใต้ดินเนาะคือผมก็มองว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องนี้มันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ปกติเนาะเพราะว่ามนุษย์เราถูกออกแบบมาเพื่อให้เจอกับแสงมีการรับวิตามินมีการแบบมีกลไกของนาฬิกาชีวิตนาฬิกาไบโอโลจีคอลคล็อกเออที่แบบว่ามันจะมีการได้รับการกระตุ้นจากแสงธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เลยถึงต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเพื่อเจอกับแสงแดดห้องใต้ดินเนี่ยมันควรจะเป็นแค่ ส่วนหนึ่งของบ้านเป็นห้องเก็บของเป็นอะไรก็ว่าไปหรือจะเป็นแบบที่ปลอดภัยของใครสักคนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่คนคนหนึ่งควรจะอยู่ในนั้นอยู่นี่คือแบบหลับนอนกินนอนอยู่ในนั้นไปเลยเลยเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าหดหูมันเกิดขึ้นในปีสองพสิบเอ็ดครับ,รบย้อนกลับไปวันนั้นเนี่ยมันคือวันที่สิบเจ็ดตุลาคมปีสองพสิบเอ็ดที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในในย่านทาคนี่ของเมืองฟิลาเดลเฟียที่อเมริกาเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันคงจะไม่ถูกพูดถึงเลย หรือว่าไม่ได้เป็นที่รับรู้เลยถ้าหากวันนั้นเนี่ยเจ้าของที่ของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เขาไม่ได้ไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้เพื่อตรวจเช็คบางอย่างคือเขาไปเสร็จป,ปุ๊บอะ่ะเขาก็เจอเข้ากับอะไรบางอย่างที่มันน่าสงสัยครับสิ่งที่เขาเจอมันคือถ้วยน้ำพี่ทันถ้วยน้ําของสัตว์คือเรียกได้ว่าเป็นเป็นเป็น water bowl ของสัตว์คือถ้าสมมติว่าใครเลี้ยงสัตว์อาจจะนึกออกมันก็คือแบบเป็นถ้วยนูนๆขึ้นมาเออแล้วก็ให้ให้สัตว์เอาไว้ดื่มน้าครับซึ่งพอเจอเนี่ยเขาก็สงสัยเพราะว่าพเมนแห่งี้ เขาไม่ได้อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เออคือมันก็แบบว่ามันต้องมีคนแอบเลี้ยงก็เลยพยายามไปตามมาหาว่ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ตรงไหนบ้างเขาก็เดินไปเดินสำรวจไปแล้วก็มั่นใจมากๆว่าถ้าไม่เจอเป้าหมายต่อไปที่จะต้องอยู่ใน่ๆ่คือห้องใต้ดินอก็คือมั่นใจมาว่าต้องแอบเลี้ยงสัตว์เป็นห้องใต้ดินก็เลยเดินไปแล้วก็ไขกุญแจแล้วก็เดินบันไดลงไป<ช>ห้องใต้ดินเนี้ยอธิบายก่อนเป็นห้องแคบๆไม่กว้างมากๆเลยแ<ช>บบว่าเป็นเพดานติ้ยๆแล้วก็มองมองแค่นี้ก็แบบ ถึงเพดานแล้วเลยเงี<ช>้ยหรือ<ช>ถึงผนังแล้วคือมันก็เป็นที่ที่มืดๆที่อ,อับที่ไม่ควรจะมีตัวอะไรอาศัยอยู่เขาก็ลงไปคาดหวังว่าจะต้องเจอแบบหมาแมวหรือว่าตัวอะไรทุกอย่างแล้วก็กล่าวว่าจะเอาเรื่องเนี้ยไปฟ้องกับผู้เช่าว่าเอามาเลี้ยงนี่ยังไงเป็นกอใช่แต่ว่าทันทีที่ลงไปเขาก็เจอกับสิ่งมีชีวิตเข้าจริงๆไม่ทันอืแต่สิ่งที่เขาเจอไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวแต่เป็นมนุษย์อืผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ถูกมัดไว้กับ เตียงอยู่วันนั้นอะ uh huh. คือสภาพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอาพับประมาณหนึ่งคือเขาอยู่ในแบบค่อนข้างแบบเปลือยอไม่ได้มีเสื้อผ้าใส่อะไรขนาดน,นั้นอะแล้วก็ถูกมัดแล้วก็เหมือนมีควาท่าทีกลัวอะไรบางอย่างเหมือนแบบมุดอยู่ใต้ผ้าห่มเออพอดูไปดูมาก็คือไม่ใช่คนเดียวแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่สองคนที่นอนซ่อนตัวอยู่ในผ้าห่มในสภาพที่ถูกลามโซ่อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็มองลงมาอีกนิดนึงอะมีคนที่นอนอัดอยู่ในถุงนอนเล็กๆอะเหมือนกลัว เหมือนแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนตื่นตะหนกอะไรบางอย่างแล้วก็มองไปทางซ้ายทางขวาอะไรเงี้ยก็เจออีกคนหนึ่งอยู่บนเตียงแต่คนเนี้ยถูกล่ามไว้กับหม้อน้ําอะที่เอาไว้ทาความร้อนให้กับระบบของระบบน้ำของของตึกเนี่ยคือทั้งสี่คนเนี้ยดูสภาพก็รู้แล้วว่าอาศัยอยู่ในห้องใต้ดินแคบๆเนี่ยที่มันมันมีที่พอแค่แบบออกมาเดิน เล่นนิดเดียวอะ่ะคือไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้มากอะ่ะอย่างมากสุดคือแบบนอนนอนแบบเหยียดขาเต็มนี่ก็เก่งมากแล้วเออคือมันเป็นภาพที่เจ้าของที่แห่งเนี้ยคือไม่ได้เตรียมใจเอาไว,ไว้ว่าจะต้องแบบเปิดมาเจออะไรแบบเนี้ย<ม>เออใครใครก็ชอ็ชอกช็อกใช่เ,เธอก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ความจริงที่ถูกปิดบังอยู่ในห้องใต้ดินเนี้ยก็ค่อยๆถูกเปิดเผยขึ้นหลังจากที่ตำรวจเนี่ยมาที่เกิดเหตุนะครับ,ค,รบคนสี่คนที่ถูกขังเนี้ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดชื่อนะ มีคนหนึ่งชื่อว่าทามาร่าบรีเดนอีกคนหนึ่งชื่อว่าเดอร์วินแม็กเลมัแล้วก็มีเฮอร์เบิร์ตโนสครับแล้วก็เอ็ดวินซานาบาริสคือทั้งหมดนี้คือคนที่ถูกพบว่าถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินจริงๆพวกเขาเนี่ยแล้วก็เธอเนี่ยอยู่ในอายุที่อยู่ในช่วง2 0่สบถึงสีก็คือไม่ได้แก่มากอยู่ในช่วงที่เป็นเป็นวัยทํางานแหละแต่ว่าทั้ง4ี่คนเนี้ยไม่มีคนไหนที่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้ชีวิตเลยพี่ทันคือแบบผอมแห้ง แล้วก็ตัวซีดเผือกอย่างมิ่ทันพูดแล้วก็ขาดสารอาหารแล้วก็แบบสภาพจิตใจคือแบบไม่สามารถที่จะตอบโต้กับมนุษย์ทั่วไปได้เพราะว่าน่าจะถูกขังมานานมากอะไรเงี้ยเออคือไม่ไม่มีใครสภาพโอเคเลยก็ว่าได้นอกจากนั้นเนี่ยครับพอพอตํารวจแบบไปสืบเพิ่มหรือว่าไปคนเพิ่มก็พบว่าในอาพาร์ตเมนต์เดียวกันเนี้ยพี่ทันยังมีการพบเด็กอีกแปดคนที่อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกันหวาดกลัวมีรอยแผลตามตัวแล้วก็ มีอาการของความพิการบางอย่างทางสมองอมถูกขังเอาไว้ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ด้วยการค้นพบทั้งหมดเนี่ยพี่ทันที่มันเกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์แห่งเดียวเนี่ยมันทาให้เกิดคําถามมากมายว่าพวกเขาพวกเธอเด็กเหล่าเนี่ยโดนอะไรมาบ้างแล้วมาอยู่ในที่นี่ได้ยังไงแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่มันมันเต็มไปด้วยคาถามเยอะแยะไปหมดเลยเว้ยซึ่งแน่นอนว่าคนที่จะตอบได้ก็คือเจ้าของที่เป็นผู้เชา่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้อืคือเธอเนี่ยมีชื่อว่าลินดาแอนเวสตันเป็นผู้หญิงนะครับ เคสเนี่ยมีเรื่องให้เล่าเยอะมากที่ผมขอเริ่มจากเล่าประวัติคร่าวๆข,ของคุณลินดาก่อนแล้วกันนะครับลินดาเนี่ยเป็นชาวฟิลาเดลเฟียแต่กําเนิดแต่ว่าในในพื้นเพในวัยเด็กเนี่ยแบบคร่าวๆเนี่ยคือเหมือนเป็นเธอเป็นเด็กที่มีปัญหาทั้งเรื่องของแบบการเรียนแล้วก็ปัญหาในครอบครัวด้วยค,คือมันม,มีมีเรื่องเล่าที่เธอเล่าให้คนอื่นฟังนะว่าเธอมีประวัติถูกทําร้ายในครอบครัวตั้งแต่เด็กๆเลยถูกทาร้ายโดยแม่แท้ๆของตัวเองแบบทุบตีหรือว่ากดขี่ตั้งแต่เด็กแหละแล้วก็ถูกข่มเหงต่าง รวมถึงว่าถูกบังคับให้ค้าประเวณีตั้งแต่ยังเด็กด้วยเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เธอเผชิญมานะครับครับซึ่งมันก็แน่นอนว่ามันไม่ได้แบบร้อยเปอร์เ็ตนแต่ว่ามันก็มีผลบางอย่างกับสิ่งที่เธอทําในปัจจุบันนี้ด้วยคือก่อนหน้าเนี้ยคือเธอเคยถูกตัดสินให้จำคุกมาก่อนเพราะว่าเธอไปฆ่าคนมาเหตุการณ์เนี้ยมันคือเหตุการณ์ที่ที่ลินดาเนี่ยไปฆ่าผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเบนาโดรามอส คือเขาเนี่ยเป็นหนุ่มใบยีิบห้าที่เคยคบคบหากับน้องสาวของเธอแต่ว่าเหมือนเหมือนไปทําน้องสาวของเธอท้องอ่ะแล้วก็ไม่รับผิดชอบลินด้าเนี่ยก็เลยเอาเบอร์นาร์โดเนี่ยไปขังไว้นในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ไม่ให้กินข้าวแล้วก็ทําลายร่างกายเขาจนแบบเบอร์นาร์โดเนี่ยอดอาหารจนเสียชีวิตไปซึ่งเรื่องนี้ก็ไปถึงหูตํารวจแล้วก็ลินด้าก็รับโทษไปแล้วก็ติดคุกแล้วก็ออกมาซึ่งพอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมีคงมีเรื่องราวที่ ค่อนข้างผิดกฎหมายเกิดขึ้นกับเธออยู่เรื่อยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าเป็นไทม์ไลน์แล้วกันเนาะตัดภาพมาในปี2001หลังจากที่ออกออกมาจากคุกเรียบร้อยแล้ววันนั้นนะ่ะลินดาได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าธรมราบรีเดนชื่อนี้ก็คือชื่อเดียวกับคนที่ยังถูกขังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะตอนนั้นนะ่ะธรมารามีอายุได้20ปีทั้งสองคนได้มีการพูดคุยกันการพูดคุยเนี้ยพิธันมันเป็นการพูดคุยแบบจ้างวานคือเหมือนลินดา approach ธามราไปเพื่อที่จะว่า คุณสนใจมาเป็นเบบี้ซิตเตอร์ไหมคือเหมือนมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กของเธอไหมเออคือเธอมีลูกแล้วก็อยากให้ธรมร่าเนี่ยมาช่วยเลี้ยงก็เหมือนพูดคุยกันแล้วก็ตกลงปรงใจกันได้ก็ธรมาร่าก็เดินทางกลับมาที่บ้านของลินดานะครับสุดท้ายเนี่ยธรมดราก็ถูกขังไว้ในบ้านของลินดาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ออกไปเชิญโลกภายนอกอีกเลยธรมร่าเนี่ยตอนที่ถูกขังเนี่ยพิธันก็คือถูกลินดาเนี่ยทำร้ายร่างกายแบบสารพัดอะเตะต่อย ทุบตีด้วยไม้เฟสบอลหรือว่าแบบมีการที่ลินดาเนี่ยบังคับให้ธรรมราเนี่ยขายตัวเพื่อหาเงินก็คือแบบเธอจะเปิดประตูให้กับใครก็ไม่รู้มาขมขืนธรรมราแล้วก็แลกกับเงินแล้วก็ปล่อยให้เขาไปครับเนี่ยผมยังไม่ได้บอกว่ามันมีแยกกว่านี้อีกเว้ยคือธรรมรามีอาการพิการทางสมองอะคือเหมือนเธอไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เต็มร้อยอ่ะคือเหมือนมีความบกพร่องทางสมองบางอย่างทําให้แบบ มีความบกคล่องใน,นการเรียนรู้หรือว่ามียีนที่ไม่ปกติซึ่งลินดาเนี่ยก็คือรู้เรื่องนี้อยู่แล้วก็เลยใช้คอนดอยของธรมราตรงเนี้ยในการล่อลวงเธอมาเพื่อเพื่อกักขังเ,เ,เ,เพื่อเอาเปรียบเธอเพื่อเอาเปรียบเธอแล้วก็คือคือมั่นใจมากว่าธรมราเนี่ยจะไม่สามารถหนีออกมาจากอาน,นัดของเธอได้ซึ่งมันไม่ก็มันไม่ใช่แค่ธรมรมาร่าวพิธนันคือลินดาใช้เงื่อนไขความพิการทางสมองของของเหยื่อในการเลือกว่าคนเหล่านี้คือคนที่เธอจะเอามา ขังไว้ในห้องใต้ดินเพราะว่าเธอสามารถเอาเปรียบพวกเขาได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าพวกเขาจะหนีไปได้เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นอ่ะคือการที่เธอเลือกเอาคนที่มีพิการทางสมองมาขัขงเอาไว้ไม่ทันมันทาให้เธอเนี่ยได้เงินสนับสนุนจากรัฐอ่ะทำไมอ่ะดูแลผู้ป่วยเอออคือคนเหล่าเนี้ยเขาจะได้รับเงินจากรัฐ<อ>ต่อเดือนต่ออ,อาทิตย์หรือว่าอะไรก็ว่าไป<อ>ซึ่งทุกครั้งที่เธอเอามาไว้อ่ะ เธอก็จะไปทําเรื่องทางเอกสารของของรัฐว่าเธอดูแลคนเหล่านี้อยู่นั่นทำให้เธอได้รายได้มากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เธอเอาคนใหม่เข้ามาอ่ามันคือเวลแฟร์เช็คกันเนาะเออแถมมันยังมีวิธีการหารายได้เพิ่มอีกเลยด้วยการที่บังคับให้คนเหล่านี้ที่เธอกักขังขายตัวเพื่อแลกกับเงินอืแล้วที่แย่ไปก่อนนั้นนะอันนี้อาจจะดิสเทอร์บหนักหน่อยนะครับคือพอพวกเขาตั้งท้องมีลูกเธอก็รู้ไปขายเฮ้ยแม่งโหดมากเว้ย แล้วมันก็มีหลักฐานว่าไม่ใช่แค่เธอไปล่อลวงคนภายนอกจากครอบครัวมาเอาไว้ในบ้านเนาะแต่มันมีหลักฐานว่าเธอทําสิ่งนี้กับญาติของเธอด้วยมีหลานของเธอคนหนึ่งที่ที่มีชื่อว่าเบียทริสเวสตันคือเบียทริสเนี่ยก็เป็นเด็กพิเศษก็คือมีมีความพิการทางสมองลินดาเนี่ยก็เหมือนเซ็นรับรองกับทางรัฐว่าเนี่ยเธอกาลังเลี้ยงดูเด็กคนนี้อยู่นะก็ได้รับเงินมาแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแลเธอเว้ยปล่อยให้เบียทริสเนี่ย อดอาหารจนมันเป็นเด็กที่ไม่เติบโตเพราะว่ามีการขาดสารอาหารแล้วก็ไม่ได้ส่งเบียทริสไปโรงเรียนคือเธอก็ไม่ได้รับการเรียนรู้แถมระหว่างที่อยู่บ้านก็โดนทรมานสารพัดสารเพมีการที่เอาช้อนร้อนๆเน่ยเอาช้อนไปผิงไฟหรือว่าช้อนอะไรเงี้ยแล้วก็มันนาบกับกับตัวของเบ<ม>ียทริส<ม>เพื่อเป็นการลงโทษแล้วก็การลงโทษที่เธอโดนบ่อยมากๆคือมันคือการโดนยิงอัดด้วยปืนอัดลมเพื่อไม่มีแผลเอออะไรไม่รู้เหมือนกัน<ม>คือมันเป็นการทาร้ายร่างกายเพื่อ เพื่อลงโทษบางอย่างมีน้องชายคนหนึ่งของของลินดาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยถูกลินดาเนี่ยฉีดยากล่อมประสาทแล้วก็ถูกบังคับให้กินแมลงสาบเข้าไปมีแล้วก็มีแบบเรื่องเล่าที่ภายในครอบครัวคือมีญาติญาติของของลินดาเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อให้คนเหล่านั้นท้องแล้วก็เอาเด็กไปขายอ mm. เออคือแม่งทั้งหมดเนี่ย ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเว้ยเพราะว่ามีคนเล่าจริงๆว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของของลินดาเวสตันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ทันลินดาได้ได้มาโดยแทบที่จะไม่เสียอะไรเลยเว้ยเพราะว่าเธอไม่ต้องให้ข้าวแทบจะไม่ต้องให้ข้าวพวกเขากินเพราะว่าแบบปล่อยให้อดไปแล้วถ้าสมมติว่าหิวจริงๆหรือว่ามีแววใกล้จะอดอาหารตายเธอก็จะให้ข้าวคือมันมันเป็นการได้อยู่ฝ่ายเดียวโดยที่เธอจะแทบจะไม่ต้องเสียอะไรเลยไม่สนใจเรื่องมนุษยธรรมเ,ออเลยเลยใช่ ทุกคนที่ถูกขังก็มีอาการขาดสารอาหารเว้ยแล้วก็มีหลักฐานว่าได้รับการฉีดยากล่อมประสาทบางอย่างเพื่อให้อยู่ในอาณัตของลินดาตลอดเวลาคือทำทุกทางเลยนะใช่แล้วก็ทุกคนเนี่ยมีการถูกทำรายร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างหนักหน่วงมากๆทุกครั้งที่ใครสักคนจะต้องการที่จะเรียกร้องอะไรหรือว่าพยายามหนีออกมาเนี่ยก็คือลินดาก็แค่ใช้อาวุธอ่ะคือแบบค้อนไม้ปืนแบบหลังหลังปืนอ่ะ ก็ใช้ฟาดไปทำลายร่างกายไปแล้วก็มันมีหลักฐานที่มันมันอาจจะมากกว่าแค่การทำลายเพื่อลงโทษอ่ะมันคือการแสดงอํานาจบางอย่างเช่นว่ามีรอยไหม้ตามตัวอย่าง,างที่ผมได้เล่าไปเพื่อเพื่อแสดงสัญลักษณ์หรือว่าเพื่อข่มขู่แล้วก็มีการเอามีดแทงเพื่อให้เจ็บป่วยคือมันก็เป็นแผลเป็นตามตัวของคนเหล่านี้เยอะแยะมากมายลินดาเนี่ยทำสิ่งเนี้ยมาตั้งแต่ปี2001ที่เธอได้เจอทามาร่าเนาะแล้วก็ตอนนั้นน่ยมันยังเป็น เป็นรถบ้านอยู่ที่เท็กซัสอยู่แล้วก็ค่อยๆย,ย้ายมาเป็นห้องใต้หลังคาที่เวอร์จิเนียสุดท้ายเนี่ยมันก็มาลงเอยที่ห้องใต้ดินที่อพาร์ตเมนต์ที่ฟัตเเดเฟียแน่นอนว่ามันยาวนานมาสิปีไม่ทันมันต้องมีคนเสียชีวิตบ้างเว้ยเพราะว่าวิธีการที่ลินดาทํามันค่อนข้างโหดร้ายผิดมนุษย์านานเนาะในปี2005เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตเพราะว่าลินดาเนี่ยให้ยาเกินขนาดก็เสียชีวิตไปในปี2008มีคนตายเพราะว่า อดอาหารแล้วก็มีอาการป่วยบางอย่างซึ่งลินดาก็ไม่ได้ดูแลก็เสียชีวิตไปนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีคนหายไปด้วยเว้ยคือเป็นเด็กน้อยที่ลินดานเนี่ยรับมาเลี้ยงดูเป็นลูกเพราะว่ามีอาการพิการทางสมองนี่แหละแล้วเพื่อจะได้เงินเพื่อนบ้านเนี่ยเรียกเด็กผู้หญิงคนนี้ว่าลิตเติ้ลเอลเรื่องที่เกิดคือว่าเหมือนเหมือนลินดานเนี่ยพาลิตเติลอลไปอุ้มแล้วก็เดินไปในระแวกบ้านแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่แบบเอ็นดูลิตเติลอลอยากที่จะรับเธอมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมก็คือพูดคุยกิบดีแล ไอ้เซ็นสัญญากันนะว่าจะมีการส่งมอบลูกให้เป็นลูกบุญธรรมนะแต่พอทุกอย่างมันเรียบร้อยอ่ะจูจูลิเทอร์แอลก็หายไปไว้เออแล้วก็ไม่รู้หายไปไหนคือทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าลิเทอร์แอลอ่ะตายไปแล้วหรือยังหรือว่าอยู่ในการครอบครองของลินดาต่อหรือเปล่าหรือว่าแบบทุกวันนี้ไม่รู้หายไปไหนแลี้ยวนี้ครับคือจากหลักฐานเนี่ยเชื่อว่าเหยื่อของลินดาเนี่ยน่าจะมากกว่าสิบคนแน่ในช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมาซึ่ง จำนวนสิบคนเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่มินิมัมอะเพราะว่าถ้าตามหลักฐานแล้วอะเหมือนลินดาเนี่ยเซ็นรับรองดูแลคนเพื่อที่เอาเงินเนี่ยมากกว่าห้าสิบคนโอ้เออโซึ่งก็ไม่รู้ว่าห้าสิบคนคืออย่างน้อยใช่เป็นแบบขั้นต่ํามากๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าห้าสิบคนนี้พี่ทันเขาวนมาแล้วก็เวียนไปหรือยังอยู่หรือเสียชีวิตเออคือเราไม่รู้เลยว่ามันจํานวนมากน้อยแค่ไหนกันแน่นะครับมันก็เลยเหมือนเป็น มันเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็แน่นอนว่าลินดาเนี่ยไม่สามารถควบคุมคนทั้งหมดเนี่ยได้เพียงคนเดียวเธอต้องมีแก๊งด้วยค,คือมันมีแก๊งของเธอที่มีส่วนรู้เห็นก็คือชายสองคนที่ชื่อว่าเกรกอโทมัสเอ็ดด้เวนะครับแล้วก็ลูกสาวแท้ๆของของลินดาที่มีชื่อว่าจีนแม็ก n ินทอชทั้งสี่คนนี้ก็คือร่วมมือกันก่อตั้งเป็นแก๊งขึ้นมาแล้วก็วิธีการของแก๊งเนี้ก็คืออย่างที่ผมได้พูดไปนอลวงผู้พิการทางสมองมา ให้ออฟเฟอร์เขาบางอย่างให้ให้ข้อเสนอเขาบางอย่างแล้วก็ช่วยกันปลอมแปลงเอกสารเพื่อที่จะรับพวกเขาเหล่านี้มาเลี้ยงดูแล้วก็ได้เงินจากรัฐไปเมื่อเรื่องเนี้ยถูกนําขึ้นชั้นศาลนะพิทันคือสื่ออเมริกันเน่ะก็คือช็อกอะ่ะคือมันมันเป็นเรื่องที่ไม่คิดมาก่อนว่ามนุษย์อะ่ะจะสามารถทํากับมนุษย์ด้วยกันได้ขนาดเนี้ยก็คือการเอาเปรียบอืมคนที่อ่อนแอของเราอะ่ะออใช่ไหมเออแล้วแบบมันใช้ช่องโหว่จากรัฐ ใช้นั่นนี่บางอย่างแล้วมันมันอย่างที่พี่ธันพูดก่อนนะนี่คือมันมันไรมนุษยธรรมมากอืกสุดๆไปเลยเออคือมันมีมันมีบทสนทนาใน,ในชั้นศาลและการเป็นของอายการคนหนึ่งคือเขาอธิบายวิธีการของลินดาในการเข้าไปหาเหยื่อแต่ละคนได้คือมันมันแสดงเห็นถึงความปลิ้นปล้อนของลินดามากๆคือ,อถ้าสมมติว่าเหยื่อคนเนี้ยเป็นผู้ชายลินดาจะเข้าไปหากับคนเนี้แล้วบอกว่าเธอสามารถเป็นแฟนให้คุณได้นะอื คือพยายามที่จะดึงเข้ามาให้ได้ถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนเนี้ยต้องการแม่ลินดาก็จะเป็นแม่ให้กับพวกเขาคือเธอเป็นอะไรก็ได้คือเอาความดูเมตตาใจาดีตัวเองไปหลอกล่อใช,ใช่ใช่ใช่ทางนั้นี่ความจริงแล้วอะ่ะการเชิญชวนของเธอเนี่ยมันคือการเชิญชวนให้เขาเหล่าเนี้มาถูกขังในท้องใตดินแล้วก็ถูกเอาเปรียบจากเธอถูกทรมานร่างกายสารพัดสารพครับมันมีหลักฐานมากมายบอกว่าหลังจากกระบวนการทั้งหมดที่สิบปีที่ผ่านมาพิทัน ดินดาแล้วก็แก๊งเนี่ยน่าจะได้เงินไปมากถึงสองแสนสองห้าพันดอลลาร์หลายล้านนะเกือบสิบล้านบาทตั้งแต่ปีสอง1ันหนึ่งถึงปีสองสิบสองพันสิบเอ็ดครับสุดท้ายมันก็ค่อนข้างชัดเนาะว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องที่เธอผิดจริงอะ่ะหลักฐานมันเยอะมากทาให้การของคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยลินดาก็โดนตัดสินว่าผิดถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบหกกระทงแล้วก็มันมันข้อหาเนี่ยมันคือกักขังุ่งเหนี่ยวลักพาตัวทำร้ายร่างกายฆาตกรรมขามนุษย คือเยอะมากอ่ะแล้วก็ถูกตัดสินให้จําคุกตลอดชีวิตบวกอีกแปดสิบปีก็คือไม่มีทุกวันเนี้ยไม่น่ามีหวังที่จะออกมาคือไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตขอได้เลยใช่ใช่แล้วก็สมาชิกแก๊งคนอื่นๆล้มถึงลูกของเธอเนี่ยก็ได้รับโทษไปตามๆกันด้วยครับหลังจากที่ลินดาถูกตัดสินให้รับโทษแล้วไปทันคนที่ดีใจสุดอ่ะก็คงไม่ผลเหล่าคนที่ถูกกักขังเอาไว้เนาะเออคนที่ ถูกพูดถึงมากที่สุดหรือว่าคนที่น่าจะดีใจมากที่สุดคือธรมาราบรีเดนก็คือเหยื่อคนแรกของลินดาที่อยู่ตั้งแต่วันแรกอะ่ะจนถึงวันที่เรื่องทั้งหมดถูกเปิดโปงอะ่ะ<ม>เออคือเธออ่ะพุ่งออกมากลางศาลเลยเมื่ว่าพี่ทันว่าแอมฟรีแอมอ่ะเซอร์ไพร์หรือว่าแบบ<ม>ฉันเป็นอิสระแล้วฉันเป็นผู้รอดชีวิตอะ่ะค<ม>ือม,มันแสดงให้เห็นถึงความแบบดีใจแบบไร้เดียงสาของเธอเพราะว่าเธอเป็นผ<ม>ูม้มีการทางสมองด้วยอะไรเงี้ยเนาะคือมันมีหลักฐานที่บ่งบอกว่าธรมาราเนี่ย คือผู้รอดชีวิตอย่างแท้จริงเราว่าแบบร่างกายของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลแผลเป็นหูของเธอไม่หูของเธอแหว่งอะ่ะแต่เธอรอดชีวิตมาได้แล้วก็มีแบบแผลรอยไหม้ตามตัวมีแบบหลักฐาน,นต่างๆนานานะที่ที่บ่งบอกว่าที่ผ่านมาสิบปีเธอโดนอะไรหนักหน่วงมามากแค่ไหนอืแต่ตอนนี้เธอก็รอดชีวิตแล้วแล้วก็ออกมาเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลานั้นน่นะเธอภาวนากับพระเจ้าตลอดเวลา,ว,าว่าเธออยากรอดชีวิตแล้วก็ตอนนี้เธอเป็นอิสระแล้วจริง ตอนนี้เหมือนเหมือนเธอมีลูกคือเธอเนี่ยมีลูกตั้งแต่ตอนที่ถูกกักขังเอาไว้อยู่อ่ะเออแล้วก็เหมือนมีลูกเพิ่มหรือว่าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตอนเนี้โฟกัสกับการเลี้ยงลูกแล้วก็วาดศิลปะทางานศิลปะอยู่เพื่อบําบัดชีวิตตัวเองหรือว่าอะไรพวกนี้เนาะคือผมว่ามันไม่ง่ายหรอกแต่ว่าแน่นอนมคือการใช้ชีวิตอ่ะที่เธอไม่เคยใช้มาก่อนตอนถูกขังขังอยู่ในห้องใต้ดินอิสระที่คือคยหามานานควรจะได้มานานแลยใช่ใช่ใช่ครับ คดีนี้ก็ประมาณนี้ครับมันถูกเรียกว่า Philadelphia b a s e Men t of h e r r ลก็ลองไปเสิร์ชหาดูกันได้ก็เฮอร์เลอร์จริงสุดๆอืเราคิดว่าคดีแบบเนี้ยถ้าตัดความเป็นห้องห้องใต้ดินออกไปก่อนมีเยอะมากเนาะคดีที่คนทําตัวเป็นแบบพ่อพระแม่พระควรใจบุญแล้วก็ใช้ช่องโหว่บางอย่างใช้ช่องโหว่บางอย่างทางสังคมทางกลไกสังคมอ่ะ เอาเปรียบจากคนที่ต้องการการดูแลรักษาออืออแล้วก็กักขังเขาไว้อะอเยอะมากไทยก็มีเนาะคคนป่วยที่แบบต้องการไปบำบัดอะไรบางอย่างแล้วโดนขังไว้เพื่อเอาประโยชน์ตัวเองอะไรเงี้ยอ,อครับซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าแบบคนเหล่าเนี้ยที่เป็นแบบปีศาจจะมาในคราบอะไรกันแนใ่ใช่ใช่พอพูดถึงเรื่องที่แบบเรื่องคนที่ต้องได้รับการดูแลจากสวัสดิการอะไรเงี้ยครับเราก็คิดถึงเรื่องของเราอ่ะคือว่า มันมีช่วงหนึ่งนะที่คดีของเราที่โจเซฟอต์อเขาได้รับเวลแฟร์เช็คอะคือ,อใบสวัสดิการจากรัฐอะ,อะคือม,มีเจ้าหน้าที่มาถึงที่บ้านเว้ยเพื่อมาดูว่าเด็กๆอะอเป็นไงบ้างแต่ก็ไม่ได้มีการขุดคุยต่อ,อ,อคือถ้ามีการขุดคุยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเด็กสามคนที่เพิ่งมาเนี่ยอ,อยู่ไหนเป็นยังไงอาจจะถูกสาวหรือไม่ถึงห้องห้องใต้ดินตั้งแต่แรกๆก่อนหน้านี้ก็ได้อะ เออคือคือไทม์ไลน์มันห่างไปสิบปีอ่ะใช่ใช่ตั้งแต่วันที่แบบลูกเริ่มมาอะไรเงี้ยเนาะเออบางทีนั่นแหละคนที่มันไม่ดีมันก็จ้องจะเล่นเอาเปรียบจากสวัสดิการที่มีช่องโหว่แบบเนี้ยจริงจริงจริงครับคือมันก็แสดงให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างนะสองเคสที่ผมกับพี่ทันเอามาเล่าอ่ะคือแน่ๆคือความโหดร้ายของคนอ่ะแม่งแบบอย่างอย่างไม่ถึงจริงจิงอ่ะใช่มันเรา เราพูดมาตลอดว่ารายการนี้มันพยายามจะพูดถึงเหตุผลเบื้องหลังแต่ว่าในบางกรณีอย่างบางเคสสองเคสเนี่ยอมันก็พาเราไปถึงมันมันพาความรู้สึกของพวกเราไปไกลถึงขั้นต้องเห็นใจไม่ได้เลยนะเออจริงจริงแค่เข้าใจว่าแค่รับรู้อ่ะแต่จะไปถึงว่ายากอ่ะในการยอมรับสิ่งเหล่านี้ให้ได้อ่ะในสังคมอ่ะมันคือมันคือโนโนคือรู้รู้รับรู้อ่ะน n d e r ์กับเข้าใจมันต่างกันนิดหน่อย รู้เหตุการณ์นี้เข้าใจว่าเกิดจากอะไรแต่จะไปถึงขั้นต้องมีความเห็นใจแล้วว่าเออมันเป็นแอเรียที่บางทีพราะเราก็ไม่ควรจะเข้าไปในความโหดร้ายแบบนี้ยากเข้าไปยากคู่นี้เลเข้าไปยากมากดีกว่าไม่มีช่องให้เราเห็นใจได้ขนาดนั้นน่ะก็จริงก็จริงและยิ่งเป็นห้องใต้ดินเนาะกลับมาที่คอนเซปต์เดิมคือมันถูกปิดตายมันแบบเป็นห้องที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์ไม่ได้มีการฉายสปอตไลท์ลงไปเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเป็นสิ่งที่พอพูดคาว่าใต้ดินปุ๊บอ ก็คือแบบไม่เห็นลึกลับแล้วอะไม่เห็นเท่าที่ควรจะเห็นนะ่ะเออ,เอ,อแบบนั้นครับครับผมโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ติดตามรายการของเราทั้งสองคนได้ทุกช่องทางของซมมอรแคสัเช่นเคยวันนี้พวกเรสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ